สวัสดีครับผมอู๋สปินนายครับรีวิววันนี้ครับผมอยู่กับรถคันนี้เลยนะครับโหหน้าตาเด่นสะดุดตาจริงๆนะครับนี่คือ TR Transformer 2ครับที่เขาออกแบบร่วมกับสุดยอดนักออกแบบรถยนต์ชาวอังกฤษครับขับออกไปเนี่ยโดดเด่นสะดุดตามีแต่คนมองแน่ๆนะครับ TR Transformer 2คันนี้ครับขับง่ายกว่าที่คิดน่าใช้กว่าที่คิดแล้วก็ราคาไม่แรงอย่างที่คิดด้วยครับTR Transformer 2เป็นรถที่ดีไซน์ให้มีความกว้างใหญ่กว่ารถ PPV ทั่วไปสามารถเลือกจัดที่นั่งได้หลากหลายตั้งแต่5ถึง11ที่นั่งร่วมออกแบบโดยมิสเตอร์สตีเฟนฮาร์เปอร์นักออกแบบรถยนต์ชื่อดังชาวอังกฤษที่ออกแบบรถยนต์ที่มีชื่อเสียงมาแล้วหลากหลายแบรนด์ทั่วโลกทำให้รถ TR Transformer 2คันนี้โดดเด่นบนท้องถนนจริงๆครับโดยเฉพาะคันนี้ที่เป็นรุ่นพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์ตัวถังเป็นสีเหลืองทั้งคันและมีออปชันอำนวยความสะดวกมาให้อย่างครบครันด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะครับเรียกว่าโดดเด่นสะดุดตาจริงๆไฟหน้าที่เห็นตรงนี้นะครับที่เป็นตาเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นไฟ daytime running light ครับที่จะติดอยู่ตลอดเวลาที่เราขับรถนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวครับเรียกว่าออกแบบมาเฉียบขาดมากๆนะครับส่วนของไฟหน้าแล้วก็จะมีเสริมความปลอดภัยด้วยไฟตัดหมอกหน้าด้วยนะครับตัวฝากระโปรงที่เป็นเหลี่ยมมุมแบบนี้นะครับเขาเสริมความดุดันด้วยสติกเกอร์ลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วถ้าเกิดเดินถัดมาด้านนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นสไตล์ของรถตรวจการที่จะยกสูงกว่ารถ PPV ทั่วไปพอสมควรครับตัวซุ้มล้อเนี่ยโป่งนูนออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ใช้ล้อที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ยกสูงขึ้นมาครับด้านข้างตรงนี้นะครับเนื่องจากคันนี้เนี่ยเป็นคันที่เป็นเอดิชั่นพิเศษนะครับครบรอบ50ปีของไทยรุ่งเขาก็จะมีตัวโลโก้เลข50อยู่ตรงนี้ด้วยครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็พับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นรถที่ยกสูงขึ้นมานิดนึงครับด้านข้างเขาก็จะมีบันไดให้เราสามารถขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกด้วยครับเดินตามมาที่ด้านหลังตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าดีไซน์ด้านหลังของตัวรถทั้งหมดเนี่ยไม่เคยเห็นในรถยนต์รุ่นไหนมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบขึ้นมาใหม่ครับก็จะมีในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟถอยแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกหลังเพิ่มความปลอดภัยด้วยแต่ที่เด่นสะดุดตามากๆตรงนี้ก็คือในส่วนของล้ออะไหล่หรือว่ายางอะไหล่ด้านหลังนะครับที่มีการเสริมดีไซน์ตรงนี้เข้าไปพร้อมกับโลโก้50ปีนะครับแล้วก็ TR Transformer 2เป็นชื่อรุ่นครับสังเกตตัวนี้ไหมฮะอันนี้คือกล้องมองหลังนะครับเพราะว่าการที่รถเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่แบบนี้แล้วก็มียางอะไหล่มาปิดตรงนี้เนี่ยเราอาจจะถอยจอดไม่สะดวกนะครับเขาก็เสริมความสะดวกขึ้นมาด้วยการใส่กล้องมองหลังขณะถอยจอดมาให้ด้วยครับฝากระโปรงท้ายของ TR Transformer 2ตัวนี้เปิดออกแบบนี้นะครับนี่ก็ด้านในเก็บของได้เยอะมากๆจุมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นรถ5ที่นั่งที่มีขนาดใหญ่จริงๆครับลองมาดูด้านในใกล้ๆครับ TR Transformer 2คันนี้แท้จริงแล้วใช้พื้นฐานของรถ Toyota Hilux Revo นะครับมีตัวเลือกทั้งแบบขับเคลื่อน4ล้อและขับเคลื่อน2ล้อบวกกับให้เลือกเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.8 ลิตร177แรงม้าหรือจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร150แรงม้าแบบคันนี้ข้อดีคือมันเป็นรถรุ่นมาตรฐานในตลาดบ้านเรามีสมรรถนะดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาต่ำอะไหล่หาง่ายสามารถนำเข้าซ่อมบำรุงที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศได้เลยข้างนอกโดดเด่นขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงขึ้นรถมาแล้วนะครับตัวที่เด่นสะดุดตาก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือส่วนของเบาะหนังนะครับนี่คือเบาะหนังแท้ครับสีครีมชามัวนะครับตัดกับสีน้ำตาลเข้มซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นคันที่เป็น Special Edition นะครับก็จะมีโลโก้ฉลองครบรอบ50ปีของไทยรุ่งเนี่ยอยู่ด้วยนะครับก็เรียกว่าดูดีมากๆนะครับแล้วก็ส่วนมากวัสดุที่เป็นคอนโซลเนี่ยพยายามจะใช้หนังแท้นะครับอย่างเช่นตัวที่รองแขนตรงนี้นะครับหรือว่าตรงแผงประตูนะครับก็จะทำให้มีความรู้สึกที่พรีเมียมมากขึ้นครับรวมถึงพวงมาลัยก็จะใช้สีที่เข้ากับตัวเบาะหนังด้วยนะครับทีนี้มาดูตัวคอนโซลครับเราเห็นด้านหน้ารถด้านนอกรถทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกตาไปนะครับเข้ามาในรถเนี่ยเราจะต้องทำความคุ้นเคยใหม่หรือเปล่าหลายคนก็กังวลนะครับปรากฏว่าเข้ามานั่งเนี่ยรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับเพราะว่านี่คือคอนโซลของรถ Toyota เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็มีโลโก้ Toyota เลยเนี่ยนะครับตัวเกียร์ที่ใช้ในรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับแต่ว่าไทยรุ่ง Transformer เนี่ยก็จะมีตัวเลือกของเกียร์ธรรมดามาให้ด้วยครับก็เราก็จะเห็นหัวเกียร์คันเกียร์แบบเดียวกับรถ Toyota Fortuner แบบเดียวกับ Toyota Hilux Revo เนี่ยแหละครับมีโหมด Power มีโหมด Echo ให้เลือกนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของในคอนโซลต่างๆเยอะตามสไตล์ของ Toyota ครับไม่ว่าจะเป็นช่องตรงนี้ช่องวางแก้วน้ำต่างๆนะครับช่องวางของทั้งตรงกลางทั้งด้านข้างตรงแผงประตูครับถัดขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับชุดแอร์ซึ่งเป็นแอร์ออโต้นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายมากแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดแอร์ของผู้โดยสารแถวหลังครับรวมถึง
ช่องชาร์จ USB นะครับที่มีมาให้อย่างครบครันขยับขึ้นมานะครับเราจะเจอกับชุดเครื่องเสียงนะครับซึ่งอันนี้เป็นชุดเครื่องเสียงของ Kenwood ก็รองรับระบบมัลติมีเดียหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัววิทยุปกตินะครับแล้วก็รองรับการเสียบอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกอย่างเช่นเล่นเพลงจากโทรศัพท์มือถือนะครับมีช่องเสียบ CD ที่สามารถเล่นได้ด้วยพร้อมกับลำโพงในรถคันนี้หลากหลายตัวเลยนะครับรอบทิศทางถัดขึ้นมาด้านบนตรงนี้ครับเราจะเห็นม่านบังแดดมาตรฐานนะครับที่อยู่ตามรถยนต์ทั่วไปนี่แหละครับตรงแผงด้านบนตรงนี้ครับมีช่องสำหรับเก็บแว่นนะครับหรือว่าบางคนอาจจะใช้ซ่อนของอะไรก็ตามไว้บนนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟสำหรับเปิดหลายตำแหน่งทีเดียวครับโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่ารถคันนี้เนี่ยก็ใส่ใจทั้งการออกแบบภายนอกครับที่เด่นสะดุดตาครับแล้วก็ภายในก็ยังให้ความสบายของทั้งผู้โดยสารแล้วก็ความสบายของคนขับขี่ด้วยครับที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยครับเพราะว่าใช้ตัวคอนโซลทั้งหมดของ Toyota นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยขับออกไปจริงๆบนท้องถนนจริงๆจะเป็นยังไงบ้างครับขึ้นมาขับจริงๆเนี่ยก็ตอนแรกๆเนี่ยจะต้องทำความคุ้นเคยนิดนึงกับเรื่องขนาดของตัวรถนะครับเพราะว่ามันจะใหญ่กว่ารถ PPV ปกตินิดหน่อยแล้วก็จะสูงขึ้นมานะครับแต่ก็ทัศนวิสัยดีมากนะครับเพราะว่าเราสามารถมองเห็นทุกๆอย่างรอบคันได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขับง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับก็จะฟีลลิ่งคล้ายๆขับ Hilux Revo หรือว่าขับ Toyota Fortuner นี่แหละครับก็ตัวพละกำลังของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเนื่องจากมันใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Toyota Hilux Revo นะครับก็จะได้พละกำลังที่สูงพอสมควรครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่แรงนะครับแล้วก็สามารถกดเร่งแซงได้แบบสบายๆครับแต่ว่าช่วงล่างของตัว Transformer คันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ล้อใหญ่ครับก็อาจจะมีความกระด้างกว่ารถ PPV ปกติทั่วไปบ้างครับส่วนที่ไม่น่าเป็นห่วงเลยนะครับก็คือเรื่องของแอร์ครับแอร์ Toyota นี่ขึ้นชื่อว่าเย็นสบายเย็นสะใจอยู่แล้วนะครับจะปรับเท่าไหร่นะครับจะจอดรถตากแดดไว้ขนาดไหนนะครับก็สามารถที่จะมาปรับเร่งแอร์แป๊บเดียวเย็นครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้ส่วนที่น่าสนใจในตัวรถคันนี้และเพื่อคลายความกังวลของหลายๆคนในเรื่องของการดัดแปลงโครงสร้างตัวถังของรถจะมีผลต่อความปลอดภัยหรือไม่ต้องบอกว่าทางไทยรุ่งผู้ผลิตรถยนต์คันนี้ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐานสากลของความแข็งแรงด้านโครงสร้างรวมถึงได้มีการทดสอบการชนหรือว่า Crash Test Simulation และการทดสอบด้านความสะดวกสบายในการขับขี่เพื่อให้รถคันนี้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลมาแล้วและยังถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการสร้างนวัตกรรมยานยนต์ของไทยอีกด้วยนอกเหนือจากรีวิวในส่วนของ TR Transformer 2นะครับทางไทยรุ่ง Union Car เนี่ยยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านการคัสตอมไมซ์ตัวถังรถยนต์โดยเฉพาะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้รถในกรณีพิเศษอย่างเช่นหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าหน่วยกู้ภัยในเขตทุรกันดารพอจำเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษในรถยนต์นะครับอย่างเช่นอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ด้านการทหารครับทางไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์เนี่ยสามารถที่จะประหยัดงบประมาณของประเทศของเราเนี่ยได้อย่างมหาศาลครับเพราะว่าลดการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศซึ่งรถยนต์เฉพาะทางต่างๆเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูงทีเดียวแถมเราสามารถพัฒนาเพื่อส่งออกไปขายที่ต่างประเทศได้อีกด้วยครับและนี่คือรีวิวของ TR Transformer 2ครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์พบอูสปินนายพบกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ